بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد.Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติความจำเริญความอิดุเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้เรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตเราในดุนยาและในอาคิเราะห์ของอัลลอฮ์ก่อนอื่นเลยพี่น้องครับอ่านดุอาให้ฟังกันสักหน่อยนึงก่อนนะดุอาบทที่1เลยหลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินแหมอันนี้ดังดีหรือเสียงมันก้องเนี่ยนะเอาดังดีกันแล้วกันนะดูอาบทที่2ไซยิดุลอิสติกฟารอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักกตานีวะอะนาอับดุกะวะอะนาอะลาอะห์ดีกะวะวะอ์ดีกะมัสตะฏอตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาซะนะตุأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت แสดงว่าดังดีอย่างนี้ไม่ใช่เสียงกล้องแล้วนะดูอาบทที่3ให้คุณพ่อคุณแม่ ربي اغفر لي ولوالديوارحمهما كما رب بيانا صغيرا الحمد لله الله บทที่4ให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุมินีนวัลมุมินาอัลฮัมดุลิลลาห์บทที่5ขอให้ได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ใครอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อ่านดุอานี้ดังๆอัสอาลูกะมูรอฮัลฮัมดุลิลลาห์ได้ไปสวรรค์แล้วนะบทที่6ดุอาบทสุดท้ายเดี๋ยวอีกประมาณเดือนครึ่งเดือนเนี่ยผมจะขึ้นดุอาบทที่7แล้วตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการคัดรอบสุดท้ายว่าคือวิธีการเลือกเนี่ยก็เลือกต้นไหนที่ตบพรฟังบ่อยๆนะจะได้พวกนะอ้าวบทที่6ดุอาของนบียูนุสลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนตอนนี้ที่กำลังเลือกเอาไว้เนี่ยคือดุอาก่อนให้สลามที่ตั้งใจนะแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดลงไปกำลังตั้งใจดุอาบทที่7คือดุอาก่อนให้สลามเพราะดุอาบทนี้เป็นดุอาหะดีษซอฮีหว่าในเรื่องการปฏิบัติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีอ่านตะชาฮุดเสร็จอ่านศอลาวาตเสร็จเรียบร้อยนบีจะอ่านดุอาบทนี้ก่อนที่จะให้สลามดังนั้นองค์ประกอบนี้จึงทำให้ผมอยากจะเอาดุอาบทนี้มาเป็นดุอาบทที่7นะครับหลายคนบอกอาจารย์ถ้าอย่างนี้เนี่ยต่อไปอาจารย์บรรยายเนี่ยประมาณ5นาทีก็หมดแล้วทำไมอ่ะเพราะเวลานำดุอาสัก10ต้นเนี่ยนะหมดเวลาพอดีไอ้ใจความจริงไม่ได้คิดแบบนั้นนะนิมารีไม่ได้คิดเลยแบบนั้นมันผลภายได้นะวันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายให้ได้คุยกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายว่าในเรื่องของอัสศอลาตุเรื่องของการละหมาดนะครับหลายคนบอกรออาจารย์เอาเรื่องละหมาดมาคุยทำไมฉันละหมาดมาจนแก่แล้วละหมาดตั้งอายุ15ตอนนี้70กว่าแล้ว40 50ปีละหมาดมาตั้งนานแล้วดูอาจารย์มาบอกตอนนี้หัวด้านไปแล้วแล้วอาจารย์จะมาบอกฉันทำไมของที่รู้แล้วเอาเรื่องที่ไม่รู้
เวลาผมไปหาเรื่องที่ไม่รู้โอ้โหอาจารย์ยากจังทำไมเราเอาเรื่องยากๆอย่างนี้มาสอนงงๆเลยผมนะก็เลยเอาว่านี่แหละเรื่องละหมาดนี่แหละเพราะได้รับมอบหมายมาดังนั้นใครบอกว่าโอ้อาจารย์มันง่ายเหลือเกินอ่ะให้รู้เลยว่าเขาให้พูดเรื่องนี้นะครับว่าในเรื่องของการละหมาดผมก็ไปดูอุลามะว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดพี่น้องจำเอาไว้นะครับว่าในเรื่องของการละหมาดแบ่งออกเป็นเอาลองดูเราละหมาดกันมาเนี่ย 3-40 ปีเนี่ยนะละหมาดแบ่งออกเป็นกี่ช่วงมึงสิมึงเล็กมึงอันไหนมึงบอกมึงละหมาดมานานละกูเพิ่งจะละหมาดมา30นี่เองมึงเนี่ยละหมาดตั้งแต่เด็กๆเอาเลยถ้ารายแบ่งออกเป็นกี่ช่วงฮะช่วงที่ง่วงกับช่วงที่ไม่ง่วงอาจารย์นะของฉันแบ่งแบบนี้แหละละหมาดนะครับแบ่งออกเป็น3ช่วงใหญ่ๆช่วงแรกคือช่วงของการเตรียมตัวช่วงที่2คือช่วงของการปฏิบัติและช่วงที่3คือช่วงที่เสร็จสิ้นจากการละหมาดอิบาดะห์เนี่ยพี่น้องจะครอบคลุมอยู่ประมาณ3รายการนี้ก็เวลาเราเตาบัตตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีอยู่3ช่วงก่อนจะเตาบัตกำลังเตาบัตแล้วหลังจากการเตาบัตถือศีลอดก็เหมือนกันก่อนจะทำการถือศีลอดกำลังถือศีลอดอยู่แล้วก็ออกจากการถือศีลอดนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเอาไปสำรวจทำไมถึงบอกแบบนี้เพราะเวลาที่เราไม่สนใจเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องเราจึงเข้าละหมาดโดยที่เราคิดว่าฉันละหมาดสวยแล้วดีแล้วแต่เวลาละหมาดเสร็จเรียบร้อยปั๊บกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเลยนี่มันจึงเกิดแบบนี้ขึ้นดังนั้นอุลามะจึงบอกกับเราว่าองค์ประกอบรวบรวมของการละหมาดเนี่ยให้เราพยายามนะทำให้ได้3ช่วงนี้1ช่วงของการเตรียมความพร้อมเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าสู่การละหมาด2ขณะที่ท่านอยู่กับการละหมาดจะต้องทำอะไรบ้างเรื่องพวกนี้อุลามะเขาไปรวมมาให้เรานะครับเอาไปรวมมาหลังจากนั้นพวกเราแค่มาฟังเฉยๆไม่ต้องรวมเองแล้วแล้วเสร็จจากการละหมาดหลายคนพี่น้องจึงเห็นว่าเวลาเสร็จจากละหมาดบางคนบอกอาจารย์ก็เสร็จละหมาดแล้วฉันก็จึงไปแล้วแต่ทำไมบางคนเสร็จละหมาดแล้วยังไม่ไปลูกหลานก็จึงเกิดเป็นคำถามตกลงเอาแบบไหนเอาแบบไหนลูกหลานเราก็เวลาเห็นพวกเราทำพี่น้องจำไว้นะเราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทำแบบไหนนั่นคืออย่างที่ลูกหลานจะทำตามถ้าเราด่าลูกหลานเราจะด่าแต่ถ้าเราพูดเรียบร้อยลูกหลานเราจะพูดเรียบร้อยนั่นแหละวิธีการถอดความออกมาเราอยากจะให้ลูกหลานเราเป็นอย่างไรเนี่ยเราต้องทำตัวเราก่อนเราอยากจะให้ลูกหลานของเราในอนาคตสืบทอดการละหมาดแบบไหนวันนี้เราต้องถ่ายทอดการละหมาดอย่างนั้นให้ลูกให้หลานเราอ้าวทีนี้ผมจะขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ช่วงต้นนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมการต่อการเริ่มต้นของการละหมาดก็คือพี่น้องจำเอาไว้นะว่าองค์ประกอบที่จะคุมสถานการณ์ของการละหมาดก็คือคำว่าอัลคูชูอันอะไรอัลคูชูอูหรือที่เราเรียกกันแบบบ้านๆว่าคูชัวฮะคูชัวนี่คือองค์ประกอบสำคัญเลยเวลาเราจะทำการละหมาดพี่น้องคำนี้ทำยังไงให้มันมาอยู่กับเราให้ได้ให้คำว่าคูชัวเกิดขึ้นให้ได้ประเด็นคำถามคือเรารู้กันมาตั้งแต่เริ่มละหมาดว่าละหมาดต้องมีคูชัวแต่คำถามคือถ้าเอาไอ้ที่เราละหมาดไปจับกับคูชัวมีหรือเปล่าเอาที่เรากำลังละหมาดกันอยู่เนี่ยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่กลางตั้งแต่ท้ายทั้งหมดเลยเนี่ยละหมาดหนึ่งวักกะตูเนี่ยคูชัวเราอยู่ตรงไหนใครตอบได้มีรางวัลให้น้ำหนึ่งแก้วครูชั่วอยู่ตรงไหนต้องพรบอกครูชั่วอยู่ตรงกอดอกครูชั่วอยู่ตรงกอดอกต้องพรว่าถ้ากอดอกดีแสดงว่าครูชั่วดีประเด็นคือถ้าต้องพรอัลลอฮุอักบัรครูชั่วหลุดแล้วเพราะอะไรเพราะไม่ได้กอดอกทีนี้แหละอุลามะผมถึงบอกไงนี่คือความเมตตาที่อุลามะให้กับพวกเราเขาไปรวบรวมองค์ประกอบของการครูชั่วมาให้เราเรียบร้อยให้เราแค่ฟังแล้วก็เอาไปใช้ข้อที่1อัลอิสติฮดารุลวูกูฟบัยนะยะดิลลา
คนที่จะทำการละหมาดจะต้องไปรวมเอาสิ่งที่เราจะใช้กับการละหมาดเนี่ยให้มาหยุดอยู่ณที่อัลลอฮ์ให้ได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาที่เราจะทำการละหมาดพี่น้องจะต้องตัดอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของอัลลอฮ์ออกไปให้เหลือแต่เรื่องของอัลลอฮ์ก่อนให้เหลือแต่เรื่องของอัลลอฮ์ก่อนสำนวนที่ง่ายกว่านั้นก็คืออัลอิสติอดาดุลิศอลาติเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าสู่การละหมาดดังนั้นพี่น้องถ้าจะละหมาดไม่เตรียมตัวอุลามะบอกอย่างเนี้ยคุชัวลดดังนั้นมันต่างกันนะสำหรับคนที่แต่งตัวอย่างดีอาบน้ำทาแป้งแล้วเดินมาสุเรากับคนที่ปั่นจักรยานผ่านมาเอ้าเฮ้ยสุเราดีกว่าเลี้ยวดีกว่าเนี่ยคนที่เตรียมตัวกับคนที่ไม่เตรียมตัวอุลามะบอกมีผลถามว่าละหมาดของคนที่ปั่นจักรยานมาผ่านสุเราแล้วเข้ามาละหมาดได้บุญไหมได้แต่ประเด็นคือไอ้ความขู่ชั่วที่มันจะเกิดขึ้นที่อุลามะบอกคนจะมาละหมาดเขาต้องเตรียมตัวเขาต้องอะไรเตรียมตัวเราพี่ต้องสังเกตเวลาเราไปละหมาดวันอีดน่ะสาวละหมาดวันอีดมันอร่อยใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะนั่นแหละเราเตรียมตัวกันมาอย่างดีรีบโต๊ะกันตั้งแต่กลางคืนเลยเวลามาถึงสุเราเดินมาอย่างเรียบร้อยเจอคนสลามกันอะไรกันนั่งในซบคนแน่นไม่เป็นไรเดินเหยียบกระเป๋าเรามั่งก็ให้อภัยเพราะเราเตรียมตัวมาละหมาดพอจะเข้าใจไหมแต่ถ้าละหมาดวักตู5เวลาเนี่ยเราเตรียมตัวเหมือนวันอีดเปล่าไม่ค่อยเหมือนดังนั้นผลของมันมันจะเกิดนี่แหละอุลามะเขาบอกว่าจะให้ความขู่ชั่วเกิดขึ้นเนี่ยท่านต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะมาละหมาดมันส่งผลนะผมถึงบอกกับนักเรียนที่โรงเรียนแรกแต่ตอนนี้มาโรงเรียนที่2แล้วผมบอกกับนักเรียนตอนเข้าละหมาดว่านักเรียนเอ๋ยอุลามะบอกเอาไว้ว่าคนจะไปละหมาดต้องเตรียมตัวแล้วนักเรียนเตรียมตัวอะไรนักเรียนก็บอกว่าก็ตั้งแถวไปละหมาดแต่ครูเตรียมตัวอะไรล่ะอ้าวได้แล้ว1เตรียมตัวเตรียมตัวต่อมาอะไรได้อีกเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เพื่อจะไปละหมาดเราอาจจะสวมใส่แล้วเสื้อผ้านั้นมันครูชั่วสำหรับตัวเราแต่มันครูชั่วกับคนอื่นเปล่าคือประเด็นเข้าใจไหมครูชั่วกับคนอื่นหรือเปล่าน่ะคือประเด็นผมได้ตัวอย่างเนี้ยมาจากที่โรงเรียนนั่นแหละนักเรียนใส่เสื้อข้างหลังเขียนว่าอบต.ท่าแรงได้รับการสนับสนุนจากโต๊ะจีนยายลิ้มอะไรก็แล้วแต่เขียนเอาไว้ข้างหลังตัวเองมาละหมาดขู่ชั่วไหมขู่ชั่วแต่คนอยู่ข้างหลังอัลลอฮุอักบัรอบต.ท่าอะไรวะนี่ไงมันส่งผลให้กับคนอื่นเขาจะไม่ขู่ชั่วดังนั้นอุลามะจึงบอกว่าการเตรียมตัวเพื่อจะเข้าละหมาดมีผลทำไมอ่ะเพราะบางครั้งเราคูชัวแต่คนอื่นไม่คูชัวเพราะเราพอจะเข้าใจไหมจ๊ะอุลามะเขาจึงบอกว่าการเตรียมตัวจึงมีผลต่อการละหมาดด้วยเขาน่ะเตรียมตัวมาอย่างดีสุดท้ายมาเจออบต.เราเขาให้น็อกเลยกลับไปบ้านเต็มร้อยได้ไป80ทำไมอ่ะไอตอนละหมาดอยู่อบต.อะไรวะเนี่ยอันที่สองเสื้อผ้าที่สวมใส่พี่น้องต้องเป็นไปตามที่ศาสนาว่าไอ้เมื่อกี้อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมเอาละไม่ผิดต่อศาสนาแต่อันที่สองเสื้อผ้าที่สวมใส่ต่อการเตรียมตัวจะต้องเป็นไปตามที่ศาสนาว่าผมก็ยังนึกไม่ออกว่าคนจะไปละหมาดเนี่ยเขาจะใส่เสื้อผ้าที่ไม่ถูกตามศาสนาว่ายังไงจนกระทั่งมีโอกาสได้ไปยืนอยู่ซอบหลังๆผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้ปัญหาเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับผู้ชายโดยเฉพาะวัยรุ่นชอบใส่กางเกงยีนที่เอวต่ำๆไอตอนยืนไม่เท่าไหร่ไอตอนลงไปสูยูดเนี่ยเสื้อกับกางเกงยีนมันก็แยกออกจากกันสิ่งที่คนข้างหลังเห็นก็คือแสดงว่าเห็นเหมือนกันถามว่าเวลาเห็นเนี่ยถ้ามันขาวมันก็ยังพอดูได้แต่เวลาปั๊บก้มลงไปดำปี๋เลย
นี่ไงคูชัวของคนที่อยู่ข้างหลังเสียหายเพราะละการปฏิบัติและการสวมใส่ของเราดังนั้นใส่กางเกงเข้าละหมาดได้ไหมได้ไม่มีปัญหาพี่น้องจะใส่โต๊บใส่สรงใส่กุรงใส่กางเกงไม่ใช่ปัญหาแต่ต้องเช็คก่อนต้องเช็คก่อนและการละหมาดว่าด้วยเรื่องคูชัวของการเตรียมตัวไม่ใช่เราคิดว่าเราเตรียมตัวของเราแจ๋วอย่างเดียวต้องดูด้วยว่าไอ้เราเนี่ยส่งผลกับคนอื่นหรือเปล่าเราก็คิดของเราดีแล้วแต่ไอ้คนยืนอยู่ข้างหลังเขาไม่เข้าใจเขาเห็นแล้วบางคนบอกอาจารย์ก็มองที่สุยูสินี่มารีเคยเห็นไหมไอ้เรามองอยู่ที่สุยูแล้วเนี่ยเคยเห็นตูดดำไหมนี่ผู้หญิงจะไปเห็นใครเลยผู้ชายเอ้าเราก็มองเนี่ยขอมาอัพทีระยะมันประมาณเนี่ยแล้วข้างหน้าซบหน้าก็ผ่านกับเราอีกประมาณช่วงคนน่ะเวลาลงสุยูคิดว่าเห็นไหมผมเนี่ยผมนี่แหละผมก็เห็นแล้วผมยังนึกเลยอันนี้เราก็นึกจริงเวลาแวบนั้นมันเกิดขึ้นในใจเราอะดังนั้นวิธีการจัดการเรื่องนี้นะครับเตือนนะสำหรับการแต่งตัวของผู้ชายอันนี้โดยเฉพาะเลยเพราะผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีตะลกงมีอะไรอีกดังนั้นผู้หญิงจะไม่ค่อยมีกรณีนี้กรณีนี้จะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นผู้ชายคือกางเกงเนี่ยถ้าเลยหัวเข่าลงไปน่ะได้คือจริงๆเนี่ยผมไปฟังนะครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งอธิบายดีมากเลยเขาบอกว่าเอาก่อนจะเอาอาจารย์เอาตัวแชร์ก่อนนี่แหละกรณีผูกเกี่ยวพันกันผมก็บอกว่านักเรียนเอ๋ยเสื้อบอลเนี่ยอย่าใส่ไปละหมาดนะนักเรียนยกมือเลยครูทำไมเสื้อบอลใส่ละหมาดไม่ได้ไม่ซ้อนเลยผมบอกว่าเออนั่นน่ะสิตอนนั้นตอบไม่ทันก็เลยบอกเดี๋ยวไปหาคำตอบแล้วก็จะเอามาบอกให้ผมก็ไปนั่งคุยกับโต๊ะตะย่อแก่ๆกันเนี่ยแหละนั่งคุยกันไปคุยกันมาผมก็เลยนึกคำถามนี้ขึ้นมาได้แล้วก็ถามเขาว่าตะย่อแต่งตัวกูโก้มากเลยมาละหมาดเนี่ยใส่หมวกใส่เสื้อยางแจ๋วนุ่งเสื้อสโรงยางแจ๋วเลยผมถามหน่อยเถอะใส่เสื้อบอลมาละหมาดได้ไหมตัวย่อบอกว่าอาจารย์ฉันไม่รู้หรอกได้เปล่าแต่อาจารย์นึกแบบนี้นะว่าเราจะไปเข้าเฝ้าเจ้าใหญ่นายโตเนี่ยเรากล้าใส่ชุดแบบนี้ไปเข้าเฝ้าเขาไหมเวลาเราจะไปเข้าเฝ้าอบต.นายกจังหวัดที่ไหนแต่ไหนเนี่ยกับเวลาเขาบอกว่าอ้าวนะพี่น้องนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นายกอบต.จะมาอาบน้ำกันแล้วทาแป้งหน้าขาวรีบโต๊ะกันแล้วนี่ไปเข้าเฝ้าใครไปต้อนรับไปเตรียมต้อนรับนายกอบต.เขาบอกว่าแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับนายกอบต.อาจารย์ว่าใครใหญ่กันโอ้โหผมได้คำตอบปิ๊งเลยกลับไปโรงเรียนเลยมาแล้วมึงเจอกูแน่แล้วไปตอบคำถามนี้ให้นักเรียนตอบนักเรียนก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะใครจะกล้าเอาไปเทียบกับอัลลอฮ์ดังนั้นแล้วด้วยเหตุผลอะไรเราถึงกล้าใส่เสื้อบอลเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักเรียนเงียบเพราะเด็กสมัยนี้มันอร่อยเนอะเราตอบไม่เข้าท่ามันอัดเรายับเลยบอกอ้าวเธอตอบคำถามนี้ให้ได้ว่าในเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเรายังต้องให้เกียรติด้วยการแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยระดับเอาแค่นายกอบต.พวกเธอยังต้องไปเปลี่ยนชุดมาใหม่เลยแล้วเหตุชะไหนเตะบอลกันหน้าสุราปังปังปังบางคนบอกอาจารย์เอ้ยเตะบอลหน้าสุราเวลาอาซาปุ๊บมันหายหมดเลยมันคงกลับไปอาบน้ำกันแหละนะอ้าวดังนั้นถามว่าเสื้อบอลใส่ละหมาดนะได้ไหมได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาตอบคำถามนี้ให้ได้ว่าไอ้ที่เราจะใส่เนี่ยเพราะอะไรเพราะเวลาไปดูในประวัติศาสตร์ซอฮาบะห์นุ่งผ้าผืนเดียวละหมาดยังมีเลยแต่เวลาไปดูในสายรายงานปรากฏว่าเหตุแห่งการนุ่งของเขาเนี่ยสลับกันระหว่างผัวกับเมียด้วยซ้ำผ้าที่จะใช้ใส่ละหมาดของพวกเขาเหตุผลของเขาอะแต่เราเสื้อเป็นตู้เลยแต่เวลาละหมาดใส่เสื้อบนนุ่งกางเกงแขนกางเกงเนี่ยลองตอบหัวใจเราพี่น้องจะได้คำตอบเรื่องนี้ชัดเจนที่สุดเลยว่าอย่างนี้เหมาะสมไหมที่จะใส่เข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมาตรฐานเนี่ยตอบตัวเองมันจะดีมากเลยนะมันจะดีมากเลยหลายคนบอกอาจารย์ฉันใส่ตะลกงขึ้นราละหมาดได้ไหม
ก็ตอบคำถามเนี่ยเหมือนกันว่ามีไหมไอ้ชุดที่จะไปกินบุญเนี่ยโอ้โหดอกกะลิกะลิกะลิเต็มเลยสวยเลยใส่ไปกินบุญแต่เวลาจะละหมาดมาแล้วตะละโกงสวมเข้าไปนี่เลยดอกเหมือนกันดอกราใครไม่มีฮัมดุลิลละแต่ที่ใครมีถ้าเป็นไปเพราะความยากจนไปเพราะความเดือดร้อนเขาก็เป็นไปตามหะดีษเรื่องพระนุ่งแต่ถ้าในตู้เต็มเลยเสื้อผ้าสำหรับไปงานแต่งงานให้คนชื่นชมแล้วเหตุฉะไหนเราถึงไม่แต่งให้เรียบร้อยสวยหรูให้อัลลอฮ์ได้ชื่นชมบ้างนะครับอ่ะอันนี้ว่าในเรื่องของอัลอิซียดาดุลิซอลาติกรณีของการแต่งกายข้อที่2ที่อุลามะเตือนฮุสนุลวูดูคนที่จะเข้าทําการละหมาดการเตรียมตัวเพื่อจะให้ละหมาดของเราเกิดคูชัวข้อที่2ท่านต้องอาบน้ําละหมาดให้ดีประเด็นทุกวันนี้ดีหรือยังนี่อุลามะเขียนไว้ในตําราเตือนเลยว่าอาบน้ําละหมาดนะสําคัญนะเพราะน้ำละหมาดของท่านจะส่งผลให้ละหมาดของท่านเป็นละหมาดที่คูชูดังนั้นพี่น้องก็ต้องไปเรียนเรื่องอาบน้ำละหมาดผมแนะนำนะครับผมแนะนำนะผมอ่านตำรามาจนกระทั่งอายุเนี่ย40เนี่ยแหละเพิ่งจะนึกถึงประเด็นนี้ได้วันที่ไปทำฮัจญ์ประเด็นคือเราทำศาสนาเพราะเรียนหรือเพราะสาเราทำศาสนาเนี่ยเพราะเรียนรู้หรือเพราะสาคำว่าสาคือเคยเห็นเมื่อเราทำท่าแบบเนี้ยเราเลยทำตามเราทำแบบเนี้ยเพราะเนี่ยผมกำลังจะคุยเรื่องละหมาดตกลงไอ้ที่เราทำเนี่ยเราสาสาเห็นว่าเวลายกอย่างนี้ปั๊บหลังจากอย่างนี้ต้องเอามาวางแถวๆนี้แต่ไม่รู้ว่าไอ้ที่วางเนี่ยใช่หรือไม่ใช่มันจึงเกิดเป็นคำว่าสาว่าครูแอร์บอกว่าถ้าเนี่ยมีเอาไว้จอดเรือเรื่องศาสนาสาว่าไม่มีนะครูแอร์บอกเลยถ้าไม่มีสาว่าไม่ได้เพราะนบีทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วหน้าที่ของเราตกลงอัลลอฮ์เอาไว้ตรงไหนคำตอบก็คือที่ฉันไว้ตรงนี้เพราะฉันเคยไปฟังบรรยายว่าโต๊ะครูบอกว่านบีบอกให้เอาไว้ตรงนี้แต่ถ้าบางคนอัลลอฮ์ฉันเคยได้ยินโต๊ะครูบอกว่าให้ทําแบบนี้เพราะนบีทําแบบนี้ผ่านนะผ่านเพราะเราไปเรียนมาแล้วแต่ประเด็นก็คือไอ้ที่เราทําอยู่เนี่ยมันผ่านนบีหรือเปล่าพี่น้องต้องไปเช็คให้ดีดังนั้นผมดีใจนะที่พี่น้องมาเรียนฟาติฮะห์มาเกียรติอาจารย์โรชิดีนสอนเพราะหลายคนอ่านฟาติฮะห์เนี่ยเพียงแค่ผ่านท่องจำว่าคนแขกต้องอ่านฟาติฮะห์แต่ไม่เคยเช็คเลยเนี่ยอุลามะว่าเอาไว้ในรายการที่3เดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวถ้ามีเวลาไปถึงนะอ้าวดังนั้นอาบน้ำละหมาดแต่ผมได้รับหน้าที่ให้มาสอนเรื่องเกี่ยวกับละหมาดดังนั้นน้ำละหมาดจึงไม่ได้สอนนะครับฮะน้ำละหมาดจึงไม่ได้สอนนะผ่านไปรอดไปรอดไปดังนั้นเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อที่จะให้ละหมาดของเราคูชัวเรื่องที่หนึ่งเสื้อผ้าที่สวมใส่สองอาบน้ำละหมาดให้ดีสักนิดหนึ่งเรื่องอาบน้ำละหมาดน้ำที่ใช้อาบน้ำละหมาดเนี่ยที่จะอาบน้ำละหมาดให้ดีเนี่ยน้ำที่จะใช้ในการอาบน้ำละหมาดต้องเยอะขนาดไหนเคยชั่งกันไหมอาจารย์เอ้ยของฉันน่ะนะเปิดไปนี่ไหลเป็นลำธารเลยเราเคยดูเปล่าพี่น้องว่าอาบน้ำละหมาดที่ดีเนี่ยควรใช้น้ำประมาณไหนเนี่ยนี่มารีตอบถูกประมาณนี้อาจารย์เอ้ยของฉันบ้วนปากก็หมดแล้วแก้วเนี่ยเอาไปจัดการเอาว่าทำยังไงแต่อันนี้คือพูดถึงที่ดีพูดถึงที่ดีแต่ไอ้ที่เราทำเนี่ยมันใช้ได้ไม่มีปัญหาแต่ประเด็นถ้าเราจะยกระดับนั้นละหมาดของเราไอ้ที่แค่ใช้ได้ละหมาดซอให้เป็นอาบนั้นละหมาดที่ดีเนี่ยพยายามทำยังไงให้ได้น้ำประมาณนี้เพราะมันจะตัดหัวข้อหนึ่งก็คืออันอิสรอฟฟีอิสติอาลาอินมาอีการใช้น้ำเกินความจำเป็นน้ำที่อยู่บนความจำเป็นประมาณนี้ในการอาบนั้นละหมาดนะครับแต่พวกเราเล่นเป็นกระป๋องเลย
บางคนก็เปิดน้ำหลายจอสนุกกันเล่นน้ำเนี่ยอ่ะอันนั้นนับละหมาดไม่คุยนะนับละหมาดไม่คุยไม่คุยอ้าวข้อต่อมาจะทำให้ละหมาดอ๋อบิขี้เกียจนับละหมาดไม่นี่สิไม่พูดเอาไปพูดวันหลังอันที่เขาให้มาพูดเรื่องละหมาดได้ถูกตอบให้ฮัจญ์หน่อยจริงๆเนี่ยนะครับเป็นมารยาทพึงปฏิบัติอยู่ในหมวดอาดาบหมวดของมารยาทก็คือการที่จะต้องไม่พูดจาในเรื่องไร้สาระขณะอ่านละหมาดฟ้าเว้ยมึงไปกินบุญเปล่าวะแล้วไงมึงมารับกูด้วยนะกูไม่มีใครมารับเลยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าสมมติกำลังอ่านละหมาดอยู่เห็นบ้านต้อยหม่ำไฟไหมไม่มีใครอยู่เราก็ไม่สนเดี๋ยวอ่านละหมาดเสร็จมาเสร็จปุ๊บเดินไปอิหม่ามเอ้ยไฟไหม้บ้านนะอย่างเงี้ยความจำเป็นตัวเนี้ยถ้าในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นแล้วพูดอุลามะบอกเป็นมักรูฮาตเป็นเรื่องที่น่าตำหนิเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจสำหรับการพูดคุยขณะอ่านละหมาดเช่นเดียวกันหมวดเนี้ยก็อยู่ในเรื่องของการใช้น้ำด้วยนะครับดังนั้นน้ำที่พึงใช้ในการอ่านละหมาดประมาณนี้ส่วนทำได้หรือทำไม่ได้พี่น้องก็ไปฝึกดูเปิดในยูทูบนะครับอุลามะบรรดาเชคทั้งหลายนะครับอาบน้ำละหมาดใช้ประมาณนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเขาอาบได้แต่พวกเราไม่เคยฝึกกันนะเราก็กระป๋องกันของผมก็ประมาณครึ่งกระป๋องไอ้ตรงอื่นนะพอได้เวลาไปถึงเท้าเนี่ยแหละนะไอ้ตอนไปถึงเท้าเนี่ยเราก็จะเยอะหน่อยมันก้มไม่ได้อ้าวข้อที่2มาตะกี้ข้อที่1จบไปแล้วนะการเตรียมตัวข้อที่2อัศอลาตุฟีอัวลิลวักติการจะทำให้ละหมาดของเราเกิดความขุ่นชั่วอุลามะบอกว่าท่านจะต้องละหมาดตั้งแต่ต้นเวลาถามว่าละหมาดเนี่ยสมมติอัสรีเนี่ยเริ่มตั้งแต่ประมาณ4โมงไปจบประมาณ6โมงถามว่าต้นเวลาอยู่ตรงไหนเอากันแล้วก็4โมงเขาอาซานอัลลอฮุอักบัรนั่นแหละคือต้นเวลาละหมาดได้เลยแล้วตอน4โมงครึ่งละหมาดได้ไหม5โมงได้ไหม6โมงได้ไหมได้อันนี้คือเวลาของมันเป็นวาญิบมุวัสะที่ถูกขยายเวลาออกไปขอให้ปฏิบัติอยู่ในช่วงกรอบเวลานี้ได้หมดแต่ถ้าจะให้ละหมาดของเราเกิดความคูชัวอุลามะเขาก็แนะนำว่าให้ไปละหมาดที่ต้นเวลาให้ไปละหมาดตอนไหนต้นเวลาผมเล่าให้ฟังพี่น้องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจเลยนะอันนี้คือประสบการณ์ที่ผมได้มาโดยตรงเลยคนที่รักษาละหมาดแม้แต่สติฟั่นเฟือนแล้วนะเขาจะเป็นบุคคลที่รักษาละหมาดอยู่คนที่รักษาละหมาดต้นเวลาจริงๆนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเกียรติศัพท์ของผู้หญิงคนนี้นะครับเขาจะละหมาดทุกครั้งการละหมาดของผู้หญิงคนนี้จะเกิดขึ้นหลังจากที่สุราอาซานเสร็จเขาเริ่มละหมาดเลยเวลาทั้งบางทีอาบน้ำละหมาดมารอในซัยยาดะห์เลยเวลาช่วงที่แกอายุเยอะๆเนี่ยแกเริ่มอาบน้ำละหมาดก็ใช้เวลานานแต่เวลาอาซานจบปั๊บอาบน้ำละหมาดเสร็จแกจะเริ่มทำละหมาดเลยโดยที่ไม่ทำอย่างอื่นเลยหลังเสียงอาซานพี่น้องรู้เปล่าอายุประมาณสักเท่า80อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถอดความจำทั้งหมดแม้แต่ลูกแกมาบ้านมานั่งที่บ้านแกบอกกับลูกชายแกว่าอ้าวมาบ้านเขาอย่าขโมยอะไรไปนะนั่งไปนั่งมายังไม่กลับอีกเลยเรานะบ้านอยู่ที่ไหนจำลูกตัวเองยังไม่ได้เลยอัลลอฮฺถอดเอาความจำของผู้หญิงคนนี้ออกไปแต่พี่น้องรู้เปล่าทุกครั้งที่ได้ยินเสียงอาซานจากมัสยิดนะครับสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำคือลุกขึ้นไปเข้าซัยยาดะห์สวมตะละกงละหมาดในขณะที่จำใครไม่ได้แล้วในดุนยานี้จำใครไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับชีวิตของใครจำให้ขึ้นใจนะครับใครที่อยู่กับอะไรในขณะที่เขายังสุขภาพดีชีวิตที่ดีมีสติสัมปชัญญะที่ดีวันที่เขาหายไปแล้วซึ่งสติสัมปชัญญะอัลลอฮ์จะให้เขาอยู่กับเรื่องนั้นใครที่มุ่งอยู่กับตีไก่ตีเป็ดถ้าสติสัมปชัญญะหายไปแล้ววันที่จะอายันเขาจะมีสภาพแบบนั้น
ช่วงสุดท้ายของชีวิตจะตอบว่าเขาอยู่กับอะไรมาดังนั้นอันนี้ผมเห็นกับตาเลยผู้หญิงคนนี้พี่น้องเขาบอกจะตายแล้ววันที่จะตายเนี่ยลุกไม่ได้แล้วนะเขายังบอกให้ลูกเอาน้ำละหมาดมาเลยอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดแต่สติเนี่ยไม่จำแล้วนะพูดแค่นี้แหละนะครับรักษาละหมาดจนตายเลยประมาณสัก5ปีได้มั้งที่แกสติสัปชัญญะที่ไม่รับอะไรนะที่ไม่จำใครพี่น้องรู้เปล่าถึงขั้นคนที่เลี้ยงอะร้องไห้เลยเพราะเวลาตกกลางคืนนะปิดบ้านเสร็จเรียบร้อยแกอยู่กับลูกสาวแกก็บอกกับลูกสาวว่าอ้าวเอาข้าวมาอีกจานนึงสิให้เด็กนี่มันกินหน่อยอยู่กัน2คนน่ะร้องไห้เลยโมอย่าทําอย่างนี้กับฉันสิคือไม่มีแล้วสติสัมปชัญญะแกไม่มีแล้วแต่สิ่งเดียวเลยในชีวิตของผู้หญิงคนนี้ที่แกรักษาได้ยันวันตายคือการละหมาดของแกเพราะแกรักษาละหมาดตั้งแต่ต้นเวลาตั้งแต่สมัยที่ยังสติสัมปชัญญะดีนะดังนั้นอันนี้ก็ฝากเอาไว้นี่คือผลที่ตามมานอกจากเราจะได้คูชัวแล้วเรายังได้เป็นบ่าวที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ในหมวดนี้จนกระทั่งจากดุนยาด้วยแม่ฮัจญะห์ถามข้อ5ไปซะแล้วนะอ้าวตอบให้ถ้าละหมาดนะครับมี3อ่าน2ไม่ต้องอ่าน1หลังตะชะเอาง่ายๆว่าหลังตะชะฮุดขึ้นมาน่ะอ่านแต่ฟาติฮะห์ไม่ต้องอ่านซูเราะห์หลังจากตะชะฮุดขึ้นมาเอาจำแบบนี้เลยง่ายๆขึ้นมาจากตะชะฮุดปั๊บฟาติฮะห์อย่างเดียวซูเราะห์ไม่ต้องหลังจากนั้นเข้าใจไม่เป็นไรของลืมศาสนาไม่เอาโทษแต่อย่าไปเจตนาทำไม่ได้ไม่ต้องอ้าวประเด็นนี้แหละข้อสำคัญอยู่ตรงนี้อัศลาตูฟีอาวัลิวักติฮาวัลฮารสุอาลาอาดาอิสลาวาตการที่เราจะทำให้ละหมาดของเราเกิดความขูชัวนั้นท่านต้องรักษาอิริยาบถต่างๆของการละหมาดในที่ของมันให้ดีนั่นหมายความว่าจะรูกัวทำท่าแบบไหนจะสุญูดทำท่าแบบไหนยกมือทำท่าแบบไหนอันนี้แหละจะเป็นตัวชี้ขาดว่าหนึ่งในนั้นจะทำให้ขูชั่วของเราเกิดพี่น้องต้องเรียนนี่แหละทำไมอ่ะเพราะเรากำลังจะสร้างขูชั่วในละหมาดผมเนี่ยไปซาอุดีเนี่ยมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเข้าอิสลามเป็นมุอัลลัฟมาเข้ารับอิสลามเขาเดินทางไปมักกะห์พี่น้องรู้ไหมผู้ชายคนนี้เขาบอกอาจารย์เอ้ยฉันไปนั่งดูมาคนที่ตักบีรอตุลอิหรอมในมัสยิดนบีเนี่ยแกจับมาได้ประมาณ 7-8 ท่าได้มาประมาณ 7-8 ท่าแกถามดีมากเลยแกบอกแกก็ไม่เคยคิดนะแต่พอเราไปนั่งดูคนเข้ามาเขาก็จะละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดกันใช่ไหมเขาบอกเห็นท่าคนละหมาดแอฟริกาบ้างอย่างนั้นบ้างอันนี้บ้างเขาก็เลยว่าอาจารย์ฉันก็ไม่เคยสนใจจนกระทั่งได้เห็นเนี่ยเขาเลยเกิดคำถามว่าแล้วนบียกมือตักบีรอตุลอิหรอมน่ะท่าไหนตกยกมือตักบีรอตุลอิหรอมเนี่ยท่าไหนอันนี้เนี่ยพี่น้องผู้ชายคนนี้คุยกับผมเรื่องนี้นะเสร็จเรียบร้อยแกพูดกับผมเรื่องครั้งหนึ่งว่าอาจารย์เอ้ยชีวิตผมเนี่ยนะได้มาทำอุมเราะห์เนี่ยนะดุนยานี่ผมว่าผมคุ้มค่าแล้วแล้วก็คงจะมีโอกาสได้มาครั้งเดียวแหละแกกลับจากอุมรอไปปีนต้นมะม่วงตกต้นมะม่วงมาเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยแต่ผู้ชายคนเนี้ยเขาอยากจะไปทำอุมรอมากเขาทำหน้าที่เป็นคนขับแท็กซี่เขาบอกเขาเก็บสตังค์เห็นเนี่ยนะช่องซาอุดีเนี่ยอยากจะไปตะวาฟเหลือเกินเก็บสตังค์เวลาจะได้จะได้รถแท็กซี่พังจะได้แท็กซี่พังเขาบอกอาจารย์เอ้ยเริ่มอะไรเริ่มใจไม่ดีแล้วเริ่มใจไม่ดีแต่ก็ยังไม่เลิกขอดูอาก็ตั้งใจจะมาให้ได้แต่ความหวังมันเริ่มริบรีเวลาจะใกล้เอ้าพังอีกแล้วเขาก็เลยบอกอาจารย์ผมที่เหลืออย่างเดียวคือขอดูอาอัลเลาะห์จ๋า
ให้ฉันได้ไปทำอุมเราะห์ด้วยเถอะเพราะเข้าอิสลามละหมาดแล้วบวชแล้วซะกาตแล้วแต่ไอ้ฮัจญ์เนี่ยมันใช้ 200,000 กว่าคงไม่ไหวก็ขออุมเราะห์ก่อนก็แล้วกันพี่น้องรู้มั้ยผู้ชายคนนี้ขับรถแท็กซี่ครั้งนึงขับไปรับผู้หญิงคนนึงขึ้นรถไปรับผู้หญิงคนนึงขึ้นรถก็นั่งกันไปก็ถามคุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่าโต๊ะคนนี้กำลังจะไปทำอุมเราะห์ก็เลยเล่าความตั้งใจว่าเขาก็อยากจะไปเหมือนกันแต่ปรากฏว่าอัลเลาะห์สตางค์เก็บๆแท็กซี่เอาไปกินล้อเอาไปกินไอ้นั่นเอาไปกินยังรวมไม่ได้เลยโต๊ะก็เลยถามว่าชื่ออะไรนะเรานะขอเบอร์โทรศัพท์โทรหาฮาจีนาอิมเลยฮาจีนาอิมเดี๋ยวจัดการประสานกับแชร์คนนี้หน่อยให้เขาไปทำอุมเราะห์มีสตางค์เท่าไหร่ให้เขาจ่ายที่เหลือฉันออกเองนี่พี่น้องอย่าลืมเด็ดขาดขอดุอานี่เป็นอาวุธเลยนะครับผู้ศรัทธาอย่าลืมเด็ดขาดเพราะในหมวดนี้ข้อที่3อัสวานการขอต่ออัลลอฮ์อะไรก็ตามที่เราอยากได้ให้ขอกับอัลลอฮ์ในหมวดนี้อุลามะจึงบอกว่าถ้าเราอยากจะได้คูชัวแล้วมันยังเรียกไม่มาสิ่งที่เราจะต้องทำคือการขอกับอัลลอฮ์ในหัวข้อนี้เลยอัลลอฮ์จ๋าขอให้คูชัวเกิดกับฉันในการละหมาดด้วยเถอะเพราะคนหลายคนเป็นโรควิสวัตเนี่ยพี่น้องละหมาดไม่นิ่งอ่านแล้ววัยรินมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลีนนี่กูอ่านอียาไปยังวะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนอัรเราะห์มานุรเราะฮีมมาลิกยอมวัยรินมักดูบิอัลซิรอตัลละซีนเนี่ยพี่น้องรู้มั้ยมีคนแบบนี้จริงๆนะเขาวิสวัสจนกระทั่งว่าแม้แต่อายะที่เขากําลังอ่านผ่านมาเนี่ยตกลงเขาอ่านไปแล้วหรือยังวิสวัสอีกบางทีคนอาบนละหมาดเนี่ยไปถึงเช็ดไปถึงศีรษะเฮ้ยเมื่อกี้กูล้างแขนปะวะทั้งที่เห็นแขนเปียกอะเริ่มใหม่ดังนั้นอุลามะจึงเตือนว่าในรายการที่3อยากจะให้คูชัวเกิดให้เราขอกับอัลลอฮ์ขอเลยไม่มีอะไรเกินที่อัลลอฮ์จะให้ได้นะครับขนาดอุมเราะห์ยังได้คนนะว่าอัลลอฮ์จะให้แล้วนะอัลลอฮุมมะลามานีอะลิมาอะฏอยตะถ้าอัลลอฮ์จะให้ใครก็กันไม่ได้นะเอาอีกสักข้อนึงนะอีกสักข้อนึงเพราะเห็นอาจารย์รอชิดีนบอกว่าให้ผมชั่วโมงนึงนะครับอีกสักข้อนึงเอ้าอัตตะดับบุรุลกุรอานรายการที่4อยากจะให้ละหมาดของเราเกิดคูชัวพี่น้องต้องอ่านอายะอัลกุรอานแบบพิจารณาอาจารย์แล้วฉันจะไปพิจารณากุรอานยังไงล่ะฉันยังอินนาอะตอยนาอยู่เลยที่จำได้เนี่ยอุลามะเขาก็แนะนำดูความละเอียดของเขาอ่ะเพราะถ้าคุยเรื่องตะดับบุตรมันหมายความว่าเราต้องอ่านได้แล้วแปลได้ถึงจะไปตะดับบุตรต้องอะไรก่อนอ่านได้แปลได้ถึงจะไปตะดับบุตรตะดับตะดับบุตรคือการพิจารณาในองค์การกุรอานนั้นทำไมอาหรับเขาอ่านกุรอานเขาร้องไห้เพราะเขาอ่านแล้วเขารู้ความหมายซึ่งไปจนกระทั่งถึงหัวใจเช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเรื่องไฟเราอ่านอัลกุรอานจำได้ไหมซูเราะห์ไหนมีเรื่องไฟฮะอัลลาตีตัตตะลิอูอะลาอัฟอิดะอินนะฮาอะลัยฮิมมุศอดะฟีอะมัดมุมัดดะดะไฟตรงเนี้ยถ้าเราฟังก็ไม่มีปัญหาแต่เวลาไปดูในตัฟซีรอัลเลาะห์เล่าถึงไฟนรกที่อัลเลาะห์จุดเนี่ยพี่น้องจากไฟสีแดงๆเนี่ยมันเผาไหม้จนกระทั่งเปลี่ยนสีเลยความร้อนของมันถามว่าเราจะลงไปมั้ยล่ะไอ้ดำพังไฟแดงเรายังไม่ไหวเลยแล้วนี่ถึงขั้นร้อนจนกระทั่งเปลี่ยนสีแล้วเราจะไปทำไมอ่ะเนี่ยเวลาเขาได้ตะดับบุตรกุรอานเขาถึงร้องไห้เขาถึงเสียใจบางคนฟังอายะอัลกุรอานซูเราะห์อิสรอว่าในเรื่องพ่อแม่ที่แก่ชราร้องไปต่อไม่ได้เพราะไอ้สมัยเด็กๆอร่อยเหลือเกินเวลามาอ่านตรงนี้อัลลอฮ์บอกแม้แต่อุฟฟินก็พูดไม่ได้กับพ่อกับแม่แล้วจะไปต่อยังไงอ่ะเพราะนี่เขาเข้าขั้นตะดับบุตรแต่เราจะตะดับบุตรยังไงเรายังแปลไม่ได้เลยอุลามะแล้วจะทำยังไงให้ครูชั่วอ่ะเชิญเอาไปฟื้นคืนชีพแล้วนะเอาฟื้นคืนชีพเอาตอบคำถามนี้ฟื้นคืนชีพมนุษย์ที่ตายฟื้นคืนชีพมาก็เป็นมนุษย์เหมือนเดิมแหละ
อัลลอฮ์แน่นอนเดี๋ยวคือเฉพาะหมวดเนี่ยนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปลี่ยนสภาพของคนที่ไปนรกเนี่ยนะอัลลอฮ์เล่าเอาไว้เพราะเพื่อที่จะไปรับการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความหนาของหนังที่อัลลอฮ์จะเพิ่มให้แต่เราจะไม่พูดนะเราจะเก็บเอาไว้เพราะวันนี้เราพูดเรื่องละหมาดยังไม่ได้ตักกะเบสเลยตะดับบุรุลกุรอานทีนี้ประเด็นคือถ้าอาหรับเขาตะดับบุตรได้เขาท่องจำแต่เราเนี่ยลำพังแค่อ่านได้และเราจะคูชั่วยังไงอุลามะเขาก็เลยแนะนำวิธีว่ากิรออาตุลอายะทีอายะตันอายะตันให้อ่านกุรอานทีละอายะอัลลอฮุอักบัรอ่านอะไรจบอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมเพราะเราแปลไม่ได้ตะดับบุรก็ไม่ได้แต่สิ่งที่อุลามะบอกเราทำได้ในการอ่านอัลกุรอานขณะละหมาดคือให้อ่านทีละอายะเป๊ะเลยเพราะเราเคยเห็นใช่ไหมละหมาดตะเราะวีห์ของอินโดอัลลอฮ์ฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอันนี้ผมไม่ได้ล้อเลียนเขานะพี่น้องไปเปิดดูใน YouTube มีจริงแล้วเอาครูชั่วจากไหนไอ้เรานั่งมองอะไรเรายังเอาไม่อยู่เลยแต่ปรากฏเขาละหมาดกันได้อาจารย์แล้วอย่างนี้ใช้ได้หรือเปล่าใครบอกใช้ได้ก็รับผิดชอบใครบอกใช้ได้เพราะเนี่ยเพียงแค่ไม่ต้องเอาข้อที่5จะว่าในเรื่องตอมะนีนะยังไม่ถึงเลยนะเอาเพียงแค่ก่อนจะเข้าตอมะนีนะเนี่ยว่าในเรื่องการอ่านกุรอานอุลามะบอกจะให้ครูชั่วเกิดท่านต้องอ่านทีละอายะต้องอ่านทีละอายะที่ฮัจญ์ถามมันจะค้านกันคนที่อ่านกุรอานหัวใจจะไม่แล้วร้องไห้จะไม่มีทางหัวใจตายด้านพี่น้องเดี๋ยวมันมีหัวข้อเรื่องหัวใจตายด้านแต่ว่าตอนนี้เราจะไม่พูดนะเอาเรื่องละหมาดก่อนวันนี้ก็เอาแค่4ข้อนะครับทำยังไงจะให้ขูชั่วเกิดขึ้นในการละหมาดเพราะคำนี้ถ้าพี่น้องเอามาใส่ตอนละหมาดไม่ได้ละหมาดของเรามันจะเกิดคำถามว่าอาจารย์ทำไมละหมาดของฉันมันเตลิดเปิดเปิงไปไหนแต่ไหนนะครับแล้วไอ้เขาเอาเข้าจริงแล้วไอ้ละหมาดที่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรียกว่าขูชั่วหรือไม่ขูชั่วเก็บเอาไว้ก่อนนะเก็บเอาไว้ก่อนเพราะเราเคยได้ยินไหมอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์รามะได้ยินหมดทุกคันเลยอย่างนี้เรียกครูชั่วป่ะเอาตอนนี้เอาแค่ไป4ข้อก่อนนะ4ข้อก่อน1การเตรียมตัวเตรียมความพร้อมสู่การละหมาดท่านจะต้องเตรียมตัวให้ดีว่าละหมาดของเราจะต้องเป็นการละหมาดที่มีการเตรียมพร้อม2ในการเตรียมตัวคือการใส่เสื้อผ้าที่ดีแล้วก็อาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยอันนี้อยู่ในหัวข้อที่1ข้อที่2คือการปฏิบัติละหมาดในแต่ละอิริยาบถพี่น้องต้องเรียนอย่าทำเพราะเห็นเขาทำเราก็ทำนะอันที่3ขอจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้หัวใจของฉันยามุกอลิบัลกุลูบซะบิตกอนบีอาดาดีนิกอ่านดุอาบทนี้ก็ได้นะครับและอันที่4ตะดับบุรุลกุรอานกิรออะตุลกุรอานอายะตันอายะตันอ่านอัลกุรอานทีละอายะสี่ข้อนี้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องลองเอาไปทำดูนะการละหมาดของเราน่าจะเป็นละหมาดที่ดีขึ้นมาอีกนิดนะครับเพราะจำเอาไว้ฮะดิษของนบีบอกละหมาดใครดีงานอื่นจะดีด้วยถ้าละหมาดเสียงานอื่นจะแย่ตามไปด้วยดังนั้นเครื่องมืออุปกรณ์หนึ่งที่จะทำให้ละหมาดดีคือการที่ท่านจะต้องมีคูชัวนะครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะสำหรับวันนี้แล้วก็ถ้าใครสะดวกคืนนี้หลังละหมาดมักริบนะครับที่โรงเรียน TM นะครับมีการแข่งขันการท่องจำหะดีษอิหม่ามนะววีอัรบะอีนของอิหม่ามนะววีท่องจำปากเปล่านะครับของนักเรียนที่โรงเรียนไปฟังได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีอาจารย์ยูซุฟนะครับบรรยายที่แล้วก็มีอาหารเลี้ยงนะครับหลังเลิกบรรยายเรียนเชิญหน้าทุกคนทุกท่านไปดูลูกหลานเราท่องหะดีษของอิหม่ามนะววีนะครับหะดีษอัรบะอีนที่เราเคยได้ยินเนี่ยวันนี้เขาจะท่องกันปากๆนะครับก็ฝากเอาไว้นะให้ทุกคนทุกท่านให้ละหมาดของเราอั
ัสศอลาตุมักบุลการละหมาดเป็นละหมาดที่ถูกตอบรับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู